สวัสดีครับวันนี้บริษัทไทยซัพพอร์ตเอนจิเนียริ่งจำกัดของเราจะมานำเสนอสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับผมสินค้าที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็น Easy Step รุ่นมินินะครับผมสำหรับอันนี้ก็เป็นตัวไดนะครับผมของ Easy Step รุ่นมินินะครับผมอันนี้เป็นรุ่น 42L นะครับผมก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของจุดต่อ input output นะครับผมแล้วก็ปุ่ม dip switch อันนี้เป็นการปรับตัว resolution นะครับผมแล้วก็ stop current นะครับผมสำหรับตัวไดก็จะใช้ power supplyขนาด24โวลต์นะครับผมแล้วก็จะเป็น resolution speed ก็อยู่ที่0ถึง 3,000 rpm นะครับผมแล้วก็ค่า resolution จะอยู่ที่500จนถึง 50,000 นะครับผมอันนี้เป็นแบบสั่งคำสั่งโดยใช้ power input นะครับผมสำหรับตัวมอเตอร์นะครับผมก็จะเทียบได้กับตัวขนาดไซส์ที่ NEMA 17นะครับผมซึ่งหน้าแป้นก็จะอยู่ที่ขนาด42มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งตัวนี้กระแสนะครับผมกระแสก็เช็คได้ที่ข้างหลังนะครับผมกระแสจะอยู่ที่ 1.2 นะครับผมแอมป์นะครับอันนี้เป็นแบบไบโพล่านะครับผมแล้วก็แบบ2เฟสอันนี้ holding torque ของไซส์ 42L จะอยู่ที่ 0.5 นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็ความยาวของตัวมอเตอร์ก็จะอยู่ที่47มิลลิเมตรนะครับผมขนาดความโตของชาร์ปก็จะ dimension ของชาร์ปเราก็จะอยู่ที่5มิลนะครับผมตัวนี้อันนี้เป็นรุ่น Easy Step Mini นะครับผมขนาดเล็กสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่อยู่จะขึ้นให้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้บริษัทไทยซัพพอร์ตเอเจนซี่จำกัดของเราก็ขอจบการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ